สวัสดีครับพบกับรายการที่นี่ศรีราชกับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์นฤทธิ์กิจอลงนะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมครับคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้ทำการประกาศเจตนารมณ์ศรีราชคณะแพทย์คุณธรรมครับซึ่งมีการดำเนินโครงการศรีราชองค์กรแห่งความแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลครับท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารครับสวัสดีครับสวัสดีครับคณฤทธิ์ครับก่อนอื่นครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าสำหรับโครงการศรีราชองค์กรคุณธรรมเนี่ยครับไม่ทราบว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับอย่างที่เราทราบดีว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินซึ่งมีภารกิจแล้วก็การดูแลกิจกรรมใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเป็นโรงเรียนแพทย์การทำวิจัยที่ให้องค์ความรู้ใหม่แล้วก็ให้บริการทางการแพทย์ซึ่งจะมีคนที่มาเกี่ยวข้องรับบริการอยู่จำนวนมากทีเดียวมีความคาดหวังจากสังคมที่ค่อนข้างสูงนั้นสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นดำรงไว้ก็คือในเรื่องของคุณภาพและคุณธรรมเพราะนั้นเนี่ยในการประกาศเจตนารมณ์วันที่7พฤษภาคมโดยท่านคำดีก็เป็นการยืนยันว่าองค์กรแห่งนี้ยังยึดถือความมีคุณธรรมและความถูกต้องการมีคุณภาพอยู่เสมอในทุกๆภารกิจที่เราทำอยู่ครับครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยศรีราชเนี่ยไม่เคยมีการดำเนินหรือว่าระวังในเรื่องของคุณธรรมเลยหรือไงถึงต้องมาประกาศกันในช่วงนี้ครับอาจารย์ศรีราชเรามีกำเนิดโดยพระราชทานโดยรัชกาลที่5มาเป็นระยะเวลากว่า130ปีที่เราดำรงมาได้ถึงวันนี้ก็คือความศรัทธาในคุณธรรมแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำให้กับสังคมคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้ขาดตกบกพร่องเพียงแต่ว่าเราต้องการประกาศให้สาธารณชนว่าสิ่งที่เราจะดำเนินตอนนี้และในอนาคตก็ยังคงต้องยึดมั่นในส่วนที่เราได้ทำมาตลอดโดยเฉพาะจะทำอย่างไรให้ทุกๆคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของการรับบริการการเป็นนักศึกษาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นมั่นใจว่าศรีราชเรายังคงยึดมั่นในคุณธรรมคือความดีนี้มาตรฐานความถูกต้องที่เราจะใช้อยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงคือเราได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างเรียกว่าดีอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมเราถึงจะต้องมาประกาศเป็นโรงเรียนนะครับศรีราชองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยจริงๆแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์แล้วก็ความตั้งใจของผู้บริหารชุดปัจจุบันของทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนื่องจากศรีราชเราได้รับรางวัล TQC ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งเราก็มีความตั้งใจว่าจะทำยังไงให้เราจะสามารถที่จะผลักให้เราได้คะแนนหรือว่ารางวัลที่สูงขึ้นเรียกว่า TQA เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องมั่นใจว่าองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนี่คือจุดประสงค์ที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเราเป็นหน่วยหนึ่งหรือคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเราต้องทำตามนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องมีการประเมินเครื่องมือเรียกว่า ITA หรือ Integrity Transparency Assessment ซึ่งทางสำนักงานปราบปรามป้องกันทุจริตแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินอันนี้เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่ต้องประกอบกันเราจึงคิดว่าอันนี้เป็นโครงการซึ่งน่าจะเป็นโครงการที่สามารถที่จะผลักดันช่วยเหลือทำให้เราไปถึงจุดที่เราต้องใจได้ครับโอ้โหหลายครั้งเนี่ยพวกเราเนี่ยชาวศรีราชนะครับเราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเราต้องให้ปปช.มาตรวจสอบเราหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าในการดำเนินงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลการเรียนการสอนจะต้องมีการเรื่องของการใช้ทรัพยากรใช่ไหมครับเรื่องงบประมาณเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งอาจจะต้องถูกตรวจสอบด้วยถูกต้องครับซึ่งจริงๆเราก็ได้รับการตรวจสอบอยู่แล้วก็คืออย่างน้อยก็ต้องการตรวจเงินแผ่นดินที่ต้องเข้ามาหาเราอยู่เรามีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกมายืนยันว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนื่องจากว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเป็นเงินของประชาชนมันนั้นต้องสร้างความมั่นใจว่าเราได้ใช้เงินนั้นอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพราะนั้นในส่วนของสำนักงานปปช.เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราดูว่าจะมีตรงจุดไหนที่เราจะสามารถปรับปรุงพัฒนาให้แข็งแกร่งดีขึ้นครับชาวศรีราชเองบางทีก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าในทุกๆวันที่เรากำลังดำเนินกิจกรรมในการรักษาคนไข้อยู่เนี่ยเราก็ต้องรำลึกถึงความโปร่งใสของการดำเนินกิจกรรมด้วยต้องครับคราวนี้ผมอยากจะถามว่าเอ๊ะแล้วแนวความคิดเรื่องโรงเรียนแพทย์คุณธรรมเนี่ยครับกำเนิดมาจากไหนครับอาจารย์จริงๆแล้วเราได้มีตัวอย่างที่ดี
จากโครงการซึ่งท่านองคมนตรีอาจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยที่ท่านมีโครงการที่เรียกว่าโรงเรียนหรือโรงพยาบาลคุณธรรมโดยน้อมนำพระราชดำรัสแล้วก็พระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ที่อยากจะเห็นว่าจะทำอย่างไรให้โรงเรียนหรือโรงพยาบาลนั้นเนี่ยสามารถที่ดำเนินการดูแลนักเรียนหรือดูแลประชาชนคนไข้ได้อย่างดีที่สุดเราก็นำตรงจุดนี้มาประยุกต์ใช้โดยที่เราตั้งใจว่าเราจะพยายามที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้บุคลากรหรือคนที่เกี่ยวข้องในภาระหน้าที่นี้ทำตัวเหมือนว่ามีความรับผิดชอบในการดูแลเพื่อที่จะทำให้โรงพยาบาลหรือคณะแพทย์เรามีคุณธรรมต่อไปครับซึ่งรายละเอียดของโครงการนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับซึ่งจะมาคุยกันต่อนะว่ารายละเอียดของโครงการนี้มีอย่างไรบ้างและเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อให้ศรีราชครับเป็นโรงเรียนแพทย์และก็เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมด้วยครับจะพบกันครับครับซึ่งเราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของศรีราชคณะแพทย์คุณธรรมครับอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสำหรับโครงการนี้เนี่ยมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้างครับเพื่อให้เราเป็นคณะแพทย์คุณธรรมครับขณะนี้คณะแพทย์ของเราเองก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบายโครงสร้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าเราจะสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปถึงบุคลากรของเราทั้งหมดนะครับที่สองเนี่ยเราคงจะต้องมีวิธีป้องกันหรือว่าสร้างมาตรการป้องปรามให้เกิดขึ้นกับทางคณะเองเพื่อที่มั่นใจว่าเราจะมีระบบในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะครับอันที่สามก็คงจะต้องดึงความรับรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับทางบุคลากรของเราเองช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะว่าเราเองผู้บริหารไม่สามารถช่วยกันได้ต้องให้บุคลากรทั้งหมดทุกหน่วยงานที่ทำงานทุกจุดในคณะช่วยกันสอดส่องแล้วก็ดูให้เกิดความเรียบร้อยนะครับอันที่4ก็คงจะมีในเรื่องของการประเมินว่าสิ่งที่เรากำหนดไปเนี่ยมันไปถึงจุดที่เรากำหนดไว้หรือไม่ถ้าไม่มีก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนของเราต่อไปครับครับจะเห็นว่าในส่วนง่ายๆของบุคลากรศรีราชเนี่ยก็คือจะนำเอาวัฒนธรรมองค์กรใช่ไหมครับ3ตัวเข้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร3ตัวนี้แล้วก็น่าจะทำให้บุคลากรเนี่ยมีส่วนในการส่งเสริมให้เราเป็นคณะแพทย์คุณธรรมใช่ไหมครับประกอบด้วย3ตัวอะไรบ้างครับที่อาจารย์นฤทธิ์ว่าเนี่ยคือศรีราชเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนะครับศรีราชของเราซึ่งทางคณะเองก็เห็นว่า3ตัวที่น่าจะเป็นอัตลักษณ์หรือคุณสมบัติของคนศรีราชเราเริ่มมา3ตัวคือ AIR หรือ Air เนี่ยนะครับ A เนี่ยคือภาษาอังกฤษว่า Altruism คำหนึ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมองค์กรสังคมประเทศเป็นที่ตั้งไว้ก่อน อย่างสมมติเราเป็นแพทย์เราก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนไข้เราเป็นอาจารย์ก็คำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาทุกระดับนักวิจัยก็ต้องคำนึงถึงคนที่รับข้อมูลทางวิจัยหรือคนที่ให้ทุนมาเราก็ต้องดูแลเขาให้ครบถ้วนผู้ที่เข้าร่วมในวิจัยก็ต้องดูแลเขาให้ถูกต้องตามมาตรฐานและมีคุณธรรมนี่เป็นต้น I เนี่ยภาษาอังกฤษ integrity ก็คือความถูกต้องซื่อตรงซื่อสัตย์พิจารณาจากเหตุจากผลใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการที่เราจะตัดสินใจต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ R ก็คือ responsibility คือความรับผิดชอบอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดได้ผลงานที่ดีที่สุดยอมรับพัฒนาในสิ่งที่เราอาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่าอาจจะยังไม่ดีพออันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าทุกคนในศรีราชของเราบุคลากรเอา3ตัวนี้ไปทำก็น่าจะได้ประโยชน์จากงานที่เราได้ทำกับศรีราชเราเองกับคนที่รับบริการแล้วก็สังคมของเราจะเรียนถามอาจารย์สนุกกันครับว่าใน3ตัวนี้อาจารย์คิดว่าตัวไหนสำคัญที่สุดครับอาจารย์ว่ายังไงง่ายที่สุดเลยก็ต้องเริ่มจาก R นี่แหละครับความรับผิดชอบความรับผิดชอบถ้าทุกคนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็รู้ตัวเองว่าเราต้องทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้ผมว่าอาจารย์นฤทธิ์เองผมเองถ้าเรามีลูกน้องหรือตัวเราเองรู้ตัวทำงานอยู่คิดว่าศรีราชเราอีก130ปีก็จะได้รับศรัทธาจากคนไทยจากประชาชนอย่างแน่นอนครับครับผม
คราวนี้เนี่ยการดำเนินการที่เราจะเป็นคณะแพทย์คุณธรรมเนี่ยครับสอดคล้องกับเรียกว่ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมิดลหรือว่ายุทธศาสตร์ของคณะยังไงบ้างครับอาจารย์แน่นอนครับถ้าเรามองภารกิจของศรีราชหรือมหิดลเองจะพูดถึงเลยว่าทุกงานที่เราทำนั้นจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรมเพราะนั้นเนี่ยโครงการนี้ส่งเสริมแล้วก็สอดคล้องกับส่วนนั้นแน่ๆแต่ไม่ใช่เฉพาะยุทธศาสตร์ของศรีราชหรือมหาลัยมหิดลนะครับปัจจุบันนี้เรามีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนที่เรามองภาพรวมคุณธรรมทั้งหมดของประเทศไทยเราแน่นอนที่สุดเราอยู่ตรงนี้เราก็ยังทราบว่าเนี่ยมีปัญหาอยู่เพราะว่าในปัจจุบันนี้คะแนนของคอร์รัปชันของประเทศไทยเราหรือเรียกว่า CPI Corruption Performance Index ของเรายังอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยสูงนักไม่สูงนักก็คือไม่ค่อยดีตอนนั้นความจริงเราเป็นเมืองพุทธนะครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยถ้าศรีราชเราช่วยเสริมส่งทำให้ประเทศเรามีคุณธรรมที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าสังคมเราย่อมต้องดีขึ้นแน่นอนครับทีนี้เนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะฮะนะครับได้ชมทางรายการของเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ยยังมีข้อสงสัยฮะนะครับไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนครับจะเป็นหน่วยงานหลักเลยที่ในการดำเนินการและก็ผลักดันในสำหรับโครงการศรีราชโรงเรียนไทยคุณธรรมอันนี้ก็เนื่องจากว่าผมได้รับมอบหมายจากทางคณะให้ดูแลซึ่งผมก็ได้ทำงานร่วมกับทางทีมเลขาตอนนี้ก็เป็นหน่วยตรวจสอบภายในของคณะซึ่งก็ดูแล้วน่าจะสอดคล้องทั้งหมดอย่างไรก็ตามงานนี้จะไม่มีทางสำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะของเราโดยเฉพาะกรรมการประจำคณะซึ่งประกอบด้วยท่านคณบดีท่านผู้อำนวยการท่านรองคณบดีและหัวหน้าภาคหัวหน้าส่วนทุกคนที่จะต้องช่วยงานตรงนี้ครับแต่ว่างานหลักๆที่เป็นคนประสานก็เป็นหน่วยตรวจสอบภายในของคณะเราเองก็จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วเนี่ยโครงการที่หน่วยงานภาควิชาต่างๆนะครับได้ดำเนินการอยู่ถ้าเห็นว่าดำเนินการโดยที่ตั้งมั่นอยู่บนเรียกว่าคุณธรรมความโปร่งใสใช่ไหมครับก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมในการที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนแพทย์คุณธรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาครับอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างที่เราทราบดีครับว่าศิลาเราเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งบุคลากรในขณะนี้รวมทั้งคณะแพทย์ศิลาพยาบาลเองโรงพยาบาลศิลาปีมากการลุ้นเองแล้วก็ที่ล่าสุดที่เราต้องดูแลก็คือศูนย์แพทย์กัญญาพิเศษเรามีบุคลากรตั้ง 18,000 คนตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เราท้าทายเราครับเราจะต้องทำอย่างไรที่จะดึงให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้และเขารับทราบว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งเราคิดว่าทำแต่คิดว่ามันท้าทายแล้วคิดว่าจะต้องทำให้ได้ครับครับสุดท้ายที่ทราบอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงชาวศรีราชครับในการที่จะมาช่วยการดำเนินโครงการศรีราชคณะแพทย์คุณธรรมครับผมคิดว่าเราโชคดีนะครับที่ได้ทำงานในองค์กรซึ่งได้รับศรัทธามากว่า130ปีแล้วเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำให้ศรีราชของเรานี่เป็นหน่วยงานที่จะดูแลคนไข้ต่อไปในอนาคตตลอดไปเลยเพราะนั้นเนี่ยโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สำคัญถ้าพวกเราช่วยกันนะครับโดยที่น้อมนำเอาอัตลักษณ์ที่เราได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังนะครับผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้สำเร็จเราจะทำให้ศรีราชของเราเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินในอนาคตต่อไปครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลครับท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารที่มาคุยให้เราฟังถึงโครงการศรีราชองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับซึ่งก็ประกาศตัวว่าศรีราชจะเป็นศรีราชคณะแพทย์คุณธรรมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังของรายการที่นี่ศรีราชนะครับได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับผมใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ